อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวง Cosmic Girls หรือว่าอูจูซอนยอนนั่นเองนะครับในตอนนี้นั่นเนี่ยชาวเน็ตเซนเกาหลีนะครับกำลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยหลังจากที่มีชาวเน็ตคนนึงนะครับเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตของอูจูซอนยอนที่ผ่านมาในครั้งนี้และก็ได้มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับมาลงในโลกโซเชียลพร้อมกับมีการบอกว่าที่นั่งในคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยเหลือเป็นจำนวนมากแล้วก็อูจูซอนยอนนั้นไม่ได้เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมมากพอที่จะสามารถขายบัตรคอนเสิร์ตให้หมดได้นะครับในคอนเสิร์ต2022อูจูซอนยอนคอนเสิร์ต Wonderland นะครับมีแฟนคลับจำนวนมากเลยเข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ของสาวๆ Cosmic Girls และก็มีการสตรีมออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในปี2022คอนเสิร์ตจัดขึ้นที่โซลโอลิมปิกฮอลล์นะครับซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการสตรีมนะครับผ่าน Beyond Live ด้วยและก็เป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆนั้นเนี่ยดีใจกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าร่วมกันอย่างสนุกสนานเลยสาวๆ Cosmic Girls ทุกคนเนี่ยก็เซอร์วิสแฟนคลับดีมากๆทั้งการแสดงที่เต็มที่นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบจัดเต็มเลยบนเวทีรวมไปถึงในช่วงเซอร์วิสแฟนๆหรือว่าช่วงอังกอร์นะครับก็มาเล่นกับแฟนๆมาเอนเตอร์เทนแฟนๆกันอย่างเป็นกันเองมากๆเลยทำเอาแฟนๆหลายๆคนนะครับต้องออกมาชื่นชมแล้วก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของสาวๆ Cosmic Girls กันและก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เข้าร่วมรายการ Queendom ซีซั่นที่2นั้นนะครับ Cosmic Girls เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยในแฟนคลับของเกาหลีมีคนเนี่ยรัก Cosmic Girls มากขึ้นนะครับเอ็นดู Cosmic Girls กันมากขึ้นทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตกันเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับกลับมีแฟนคลับหรือว่ามีชาวเน็ตคนนึงเนี่ยได้มีการเข้าไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมานะครับหลังจากที่นำมาลงไว้เนี่ยก็มีชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆนะครับเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากๆเลยเนื่องจากว่ามีการบิดเบือนมุมกล้องในวิดีโอคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าคอนเสิร์ตของ Cosmic Girls นั้นเนี่ยว่างเปล่ามากๆมีที่นั่งเหลือมากมายนะครับแล้วก็มีแฟนคลับหรือว่าคนเนี่ยเข้าไปดูเป็นจำนวนน้อยทำให้ดูเหมือนว่าจำนวนที่นั่งหรือว่าบัตรคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยขายไม่หมดนะครับทำให้มีแฟนคลับหรือว่าคนเข้ามารับชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีที่นั่งว่างเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการพาดพิงด้วยว่า Cosmic Girls นั้นเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีที่ยังไม่ได้รับความนิยมแต่ว่าหลังจากที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานะครับชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับของ Cosmic Girls นั้นเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันและก็มีการเปิดเผยขึ้นมานะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องโกหกนะครับเนื่องจากแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้นำรูปภาพที่ตัวเองนั้นเนี่ยถ่ายจากในงานคอนเสิร์ตนะครับบางคนก็มีมาเป็นวิดีโอเลยนำมาแปะไว้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าที่นั่งของแฟนคลับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้นเนี่ยแทบจะไม่มีที่นั่งเหลือแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีที่นั่งที่ลดราคาเพื่อเรียกคนอื่นเข้ามาดูนะครับที่นั่งทุกอย่างเนี่ยก็ลงราคาขายไว้ตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกแต่ละโซนที่นั่งแฟนคลับทุกคนนั้นเนี่ยก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินเข้าไปนะครับเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Cosmic Girls นั่นเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการนำรูปที่ทางค่ายหรือว่าทาง Cosmic Girls นั้นได้ถ่ายจากบนเวทีร่วมกันกับแฟนๆนะครับที่นั่งดูคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจำนวนคนที่นั่งชมคอนเสิร์ตอยู่นั้นเนี่ยแทบจะเต็มแล้วนะครับมีที่นั่งว่างเหลือเพียงแค่ไม่กี่ที่เท่านั้นแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปดูคอนเสิร์ต Cosmic Girlsการในครั้งนี้เยอะมากๆเรียกว่าเต็มฮอลเลยละกันนะครับสาวๆเนี่ยได้รับความรักกันเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้แฟนคลับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่คอนเสิร์ตของ Cosmic Girls นั้นจะมีที่ว่างเหลือบางคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่คอนเสิร์ตแบบนี้จะต้องมาลดราคาเพื่อเรียกให้คนนั้นเข้าไปซื้อตั๋วความนิยมของสาวๆ Cosmic Girls นั้นในตอนนี้สามารถขายตั๋วราคาปกติได้และมีแฟนคลับนั้นรอซื้อเข้าไปชมคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนและก็ยังมีนะครับที่บอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกมุมกล้องนี้ไม่ได้เป็นความจริงเลยหันมาดูข้างหลังยังมีที่นั่งอีกมากมายเลยที่มีคนนั้นนั่งเต็มไปหมดตรงนั้นมันเป็นเพียงแค่โซนที่นั่งที่จัดว่างไว้เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากแฟนๆเนี่ยก็มาบอกว่าที่นั่งนั้นขายหมดเกลี้ยงแล้วและที่นั่งชั้น2นั้นก็เต็มหมดเลยชั้นนั้นแทบจะซื้อไม่ทันด้วยซ้ำและยังมีเพื่อนชั้นและคนรู้จักอีกมากที่ไม่สามารถซื้อตั๋วได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกไว้ว่ามันน่าเสียดายมากๆที่คุณนั้นมีโอกาสได้เข้าไปในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่กลับทำแบบนี้ต่างกันกับชั้นและเพื่อนๆที่อยากไปมากๆแต่ไม่สามารถซื้อตั๋วได้ทันเลยน่าเสียดายมากๆที่ฉันนั้นน่าจะได้ไปแทนคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าด้วยความนิยมของสาวๆนั้นตอนนี้ไม่มีทางเลยที่บัตรคอนเสิร์ตนั้นจะเหลือ
เพราะว่าแฟนคลับของ Cosmic Girl ดีใจกันมากๆและพร้อมซัพพอร์ตกันมากๆหลายๆคนอยากเข้าไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กันสุดๆไปเลยเป็นไปไม่ได้เลยที่รูปออกที่รูปถ่ายที่นำมาลงนั้นจะเป็นความจริงนี่ก็เป็นแฟนคลับบางส่วนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Cosmic Girls กันหลังจากที่เรานั้นได้ติดตาม Cosmic Girls มาแล้วก็ได้ดูทั้งใน Twitter ในพันทิปนะครับคอนเสิร์ตของ Cosmic Girls เนี่ยแฟนๆก็พูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยก็มีคนเข้าไปดูคอนเสิร์ตกันแบบว่าแทบจะเต็มทุกรอบเลยนะครับเรียกได้ว่า 99.99% นั้นนะครับไม่มีทางเลยที่บัตรคอนเสิร์ตนั้นจะเหลืออย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับเรื่องราวนี้แล้วก็ชาวเน็ตที่เป็นเจ้าของโพสต์เนี่ยก็ถูกชาวเน็ตติเซนเกาหลีรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าทำไมนั้นถึงทำแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้แฟนๆคนอื่นเข้าใจผิดนะครับว่าที่นั่งนั้นเหลือมากขนาดนี้หรือว่ามีที่นั่งลดราคาไม่อยากให้แฟนๆของ Cosmic Girl ที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตหรือว่าเป็นแฟนๆอินเตอร์แฟนๆต่างชาติเนี่ยต้องมาเป็นห่วงสาวๆนะครับในตอนนี้แฟนๆที่อยู่เกาหลีก็บอกกันมาว่าไม่ต้องเป็นห่วง Cosmic Girl เลยที่คอนเสิร์ตนั้นเนี่ยบัตรขายดีมากๆเลยที่นั่งนั้นเต็มไปหมดไม่มีบัตรลดราคาแล้วก็สาวๆนั้นสนุกกันมากๆบนเวทีนะครับยังไงก็ตามเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของ Cosmic Girls มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยและก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็คของ Cosmic Girls พร้อมกับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ